สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลอุ่นเครื่องล่าสุดประจำเช้าวันเสาร์ที่17ธันวาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ลิวก็เอาชนะแคมเบอร์ไป 2-0 แลนเชียร์ชนะฟีนูด 2-1 ปารีสแซงต์แชร์แมงก็เอาชนะปารีส FC ไป 2-1 มงเปลิเย่ถล่มโลเดสไป 5-0 พาดบอนเสมอกับโบคุ้ม 1-1 ฟรายบวกเอาชนะคาวสลูไป 3-2อัลส์บวกก็เอาชนะไฮเดนฮามไป 2-0 ดุยส์บวกเฉือนเอาชนะวิเทสอาร์เนมไป 2-1 กาลาตาซารายก็เฉือนเอาชนะตูลูส 2-1 แลกเอาชนะสปอร์ติ้งชาลาลอย 3-0 น้องเสมอกับลาเวลไป 1-1 ฮัตยาสปอร์แพ้กับลาซิโอ 2-5 สตุตการ์ดแพ้ลูเซน 0-3 บาวิสตาแพ้กับบอกโด 0-2 ลิเวอร์พูลเอาชนะเอซิมิลานไป 4-1 เอมโบลีแพ้กับโมนาโก 0-1ลอริยองก็แพ้ให้กับกองแกม 0-1 โตริโน่เสมออัลเมเรีย 1-1 ไฮดูสปิทเฉือนเอาชนะชาลเก้ไป 4-3 คริสตัลพาเลซเอาชนะเรอัลบาเยดอริดไป 2-1 บาเลนเซียแพ้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 1-2 นีดแพ้ให้กับแอตแลนต้า 0-3 กาดิสเอาชนะโรม่าไป 3-0 ลีดยูไนเต็ดก็เฉือนเอาชนะเรอัลโซเซดาดไป 2-1เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมอุ่นเครื่องในค่ำคืนวันเสาร์นี้นะฮะก็จะมีเครมเมอร์ฟุตพบกับดีชงไบเออร์เจอส์ FC ซูริกเบรนท์ฟอร์ดเจอกับทางวอล์ฟบวกลองพบเลออาฟนิโกโซจะเจอกับไลโยบายิกาโนบูลอญญาพบกับ HNK กอริก้าฟูลแลมพบเวสต์แฮมแมนซิตี้ก็จะเจอกับจิโรน่าสเปเซียพบกับสปาร์ตาลอตเทอร์ดัมอุเนอร์เบอร์ลินเจอกับเซนต์กาเลนฟิเรนติน่าเจอกับโมนาโกฮอฟเฟนฮาร์มเจอ1860มิวนิกซาวซูโลเจอเพียสวีฮาร์เดเฟนซานเอเตียนเจอกับทรัวอองเช่พบโอแซแล้วก็ลียงจะเจอกับโซโชดัมสตัดพบกับยังบอยลิเบติสเจอกับอินเตอร์มิลานอาร์เซนอลพบยูเวนตุสบิลบาวเจออูเดเซ่แล้วก็นาโปลีพบกับเบียเรล